สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาดูกันว่าได้อะไรมามั่งขนมปังแบ่งเลยนะคะแบ่งไปแช่ไว้แช่แข็งไว้อันนี้ก็แฟนยายแบ่งกำลังกินอยู่มาถึงบ้านก็เที่ยงกว่าแล้วตอนนี้เที่ยง20เนาะกระดาษทิชชู่กระดาษใช้ในครัวยายยังไม่รู้ว่ากินอะไรเลยเนาะไปเขายังไม่ให้กิน2ชั่วโมงแล้วก็ไม่ให้กินของร้อนเนาะยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรมาเปลี่ยนเสื้อผ้าปุ๊บเสร็จปุ๊บเพื่อนมากดกริ่งเรียกเขาเอาถ้วยมาคืนยายยายอะไรนะวันนั้นทำข้าวผัดไปมันเหลือยายก็เลยให้เพื่อนเข้าไปรู้ว่าเขาชอบกินเนาะเขาเคยมากินที่บ้านยายก็เลยบอกให้เขาเอาไปทีนี้เขาเอาถ้วยมาคืนก็เลยให้พ่อรีเข้าไปเพื่อนในหมู่บ้านพอดีที่ยายทำข้าวผัดไปมันไม่หมดยายก็เลยให้เพื่อนไปเขามาขอบคุณยายเลยเขาก็เลยให้เอาอันนี้มาคืนยายก็เลยถามว่าเอาไอ้นี่ไหมพอรี่นะเขาก็บอกว่าเอายายก็เลยเดี๋ยวจะแบ่งให้เขาไปหน่อยใส่ตะกร้าไปต้มจืดเอ้ยเอาที่สวยๆให้เขาที่ไม่สวยไว้กินเองฉลาดเนาะเอามาต่ออันนี้นมอันนี้น้ำตาลทำแยมนะคะอันนี้แฟนยายซื้อหมดเลยยายซื้อของยายซื้อนี่กะทิอยากกินแกงฟันสิงโตอีกแล้วนี่กะทิของขึ้นราคาเลยหอมไส้กรอกมะนาวเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้แฟนยายไปหาหมอฟันเรื่องที่ฟันที่ถอนออกนะจะเอาฟันปลอมใส่มะรืนนี้ไปอีกขนมโปเต้ซื้อมาไว้เผื่อบางทีก็อยากไม่ค่อยกินหรอกช็อกโกแลตยายนะแต่ว่าซื้อมาเผื่อติดบ้านไว้นิดหน่อยถุงมือขนมอะไรมั่งนี่มีจะไว้ใส่สลัดน้ำยาล้างจานแฟนยายซื้อหมดเลยนะยายนุ่มขนม นี่โยเกิร์ตเยอะใหญ่ชุดนี้ขวดใหญ่ยายกินไม่หมดนะเนี่ยถ้าจะกินนานๆกินทีถ้ายายกินแต่ก่อนเล็กกว่านี้ประมาณเท่านี้ยายก็แบ่งแฟนยายกินด้วยนะอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยแต่ว่าคือบางทีมันมีการอยากอะนะแต่ว่าไม่ได้กินบ่อยมากหรอกน้ำตาลทำแยมบางวันมันอยากเลยอันนี้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตอันนี้ก็ผงยีสต์ผงน้ำตาลวานิลาซื้อมาไว้คงทำเค้กอันนี้ก็ซอสไว้ใส่ผักใส่อะไรเนี่ยอันนี้ซอสไว้ใส่น้ำไม้ฝรั่งเริ่มมีแล้วนี่ต้มน้ำไม้ฝรั่งเสร็จจะราดซอสถุงมือนมนี่โยเกิร์ตชามันโยเกิร์ตนี่แหละแค่นี้แหละทุกเพื่อนยายกินข้าวอยู่ยายยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรเนาะนี่แหละได้มาแค่นี้อีกสองอีกเว้นพรุ่งนี้บริษัทนี้ก็ไปอีกคือว่าจะซื้อน้ำมันลืมน้ำมันมีอยู่อีกขวดหนึ่งเองน้ำมันเนาะยายยังไม่รู้ว่ากินอะไรเดี๋ยวเข้าสวนไปดูลูกๆ ก่อน ยังไม่ได้ให้อาหารเลยเนาะนี่นะคะเดี๋ยวยายเขาเก็บ
ก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูลอตเตอรี่ที่ซื้อว่าลอตเตอรี่เมืองนอกเป็นยังไงนี่ลอตเตอรี่เมืองนอกจะเป็นอย่างนี้เลข1ถึงเลข49นะคะเพื่อนๆให้เรากาเอา6ตัวแล้วเราจะกาตัวไหนก็ได้ที่เราชอบเนาะ6ตัวถ้าเราถูก6ตัวโอ้ยได้เป็นกี่ล้านไม่รู้นะเป็น10ล้านบ้านเรานั่นแหละถ้ามันถูกนะถ้ามันถูก6ตัวเขาเรียกว่าหมวดถ้าถูกกับหมวดด้วยก็จะได้เยอะอันนี้ยายหมวดที่6นี่หมวดที่6เนาะถ้ามันไม่ถูกกับหมวด6ตัวก็ได้เยอะอยู่ถ้าถูก2ตัวก็ได้300กว่าบาทใบหนึ่ง1ยูโรนิดๆตีว่าใบละ50บาทแล้วกันเพื่อนๆเนี่ยเลข1 50บาท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 เนาะเนี่ยถ้าถูก2ตัวได้300กว่าบาทถูก3ตัวก็ได้เท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันต้องดูมันต้องเฉลี่ยกันน่ะคืออันนี้มันมีสิทธิ์ถูกซ้ำกันเนาะถ้าคนเขากาเหมือนเราแต่ถ้าคนไม่กาสมมติว่ายายให้ดูที่นู่นน่ะรางวัลที่1ถ้าถูกได้7ล้าน7ล้านยูโรนะ7ล้านบ้านเขานะได้7ล้านถ้าเราถูกคนเดียวเราก็ได้7ล้านไปเลยแต่ถ้ามีคนถูกด้วยกี่คนก็เอามาหารกันเพื่อนๆถ้าถูก7คนก็ได้คนละล้านถ้าถูก2คนก็ได้คนละ3ล้าน5อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีใครถูกงวดเนี้ยงวดต่อไปมันก็เพิ่มรางวัลไปอีกงวดต่อไปมันก็เพิ่มรางวัลไปอีกเนาะถ้าไม่มีคนถูกเนาะเป็นอย่างนั้นไปบ้านเขายายไม่เคยซื้อหรอกนานๆซื้อทีพอดีไปจับฉลากโอ๊ยไม่รู้ว่ามันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไปจับฉลากดวงดีก็เลยลองซื้อดูสิยายซื้อ2อาทิตย์เนี่ยซื้อ2รอบแล้วแต่เราจะเลือกซื้อไปกี่อาทิตย์กี่รอบก็ได้ยายซื้อ2รอบ5เลข2รอบเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะวันพุธกับวันเสาร์ยายซื้อวันพุธกับวันเสาร์เนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกเอาวันพุธอย่างเดียวก็ได้วันเสาร์อย่างเดียวก็ได้แต่ยายเลือก2วันพุธกับวันเสาร์แล้วก็เลือก2รอบ2อาทิตย์เนาะ2อาทิตย์3อาทิตย์4อาทิตย์5อาทิตย์ก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกเนาะเดี๋ยวเรามารอรุ่นกัน ไม่รู้จะกินอะไรเพื่อนๆข้าวน่ะเขาบอกว่าไม่ให้กินของร้อนเดี๋ยวขอกินทุเรียนก่อนแล้วกันทุเรียนมันร้อนไหมอะของร้อนคือของร้อนแบบว่าต้มยำกาแฟน้ำร้อนอะไรอย่างนี้แต่อันนี้มันกินได้เนาะไม่รู้อะเพื่อนเลยกินเมื่อวานอิ่มคิดจะแชร์แข็งไว้ผลสุดท้ายเหลือแค่ไม่กี่เม็ดแล้ว2เม็ดเหลือได้ให้แฟนยายกินไปเม็ดหนึ่งยังกินไม่หมดเลยกินบรรเทาท้องก่อนยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินเพื่อนเราเข้าสวนไปให้อาหารไก่ก่อน